กรมชนประธานจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์นายพิสนุสเนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดการประชุมปัดฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมแก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกรมชนประธานได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งในเขตพื้นที่เกษตรชนประธานและพื้นที่ลุ่มต่ำตามธรรมชาติประกอบด้วยจังหวัดสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์โดยจังหวัดพิจิตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน9อำเภอ61ตำบลเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยมีระยะเวลาศึกษาโครงการจำนวน540วันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2,558จนถึงวันที่7เมษายน2,560อย่างไรก็ดีหากโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้วเสร็จประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำยมแม่น้ำน่านซึ่งครอบคลุม4จังหวัดข้างต้นจำนวนพื้นที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้านแสนไร่จะสามารถรองรับน้ำหลากได้ประมาณ2000ล้านลูกบาศเมตร นอกจากนี้ช่วงหน้าแล้งยังจะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุป,ปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอโดยโครงการดังกล่าวจะปรับปรุงเส้นทางสัญจรหลักในพื้นที่แก้มลิงให้มั่นคงแข็งแรงและสูงกว่าระดับน้ำในแก้มลิงมีการปรับปรุงคลองหนองบึงทำให้ระบายน้ำและกักเก็บน้ำได้มากขึ้นผลประโยชน์ภาพรวมจะสามารถบรรเทาน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้อีกทางหนึ่ง